อินเทอร์เน็ตคืออะไรการที่มีผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ทั่วโลกนั้นช่างน่าพิศวงจริงๆที่เราสามารถเชื่อมต่อกันได้เราสามารถสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ใกล้และไกลเราสามารถทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเราสามารถเล่นเกมกับคนที่เราไม่เคยพบมาก่อนเราสามารถเรียนรู้และแชร์ความรู้และอื่นๆอีกมากมายสถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายระดับโลกขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกลองมาดูอย่างใกล้ชิดว่าสิ่งนั้นหมายถึงอะไรและวิธีที่คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมันเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆเช่นเดียวกับเครือข่ายของมนุษย์ที่คนหนึ่งมีการเชื่อมต่อกับคนอื่นผ่านการมีเพื่อนร่วมกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอุปกรณ์เช่นกันอุปกรณ์ใดๆภายในเครือข่ายมีวิธีการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆภายในเครือข่ายเดียวกันมีเครือข่ายเช่นนี้ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้ในเมืองและละแวกใกล้เคียงทั่วทั้งโลกการเชื่อมต่อเหล่านี้อาจเป็นทางกายภาพหรือใช้สายหรือแม้แต่การเชื่อมต่อที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายจากนั้นเครือข่ายทั้งหมดเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่เครือข่ายเดียวที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณท่องไปในโลกออนไลน์หรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตคุณจะเข้าร่วมเครือข่ายนี้และสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ทางออนไลน์ตั้งแต่การส่งอีเมลไปจนถึงการค้นหาข้อมูลหรือวิดีโอแชทคุยกับเพื่อนมีสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสามารถทำได้ทางออนไลน์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารออนไลน์นั้นก่อนอื่นคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำเช่นนี้คุณต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงเครือข่ายอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปใช้เพื่อออนไลน์ได้แก่แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติสำหรับอุปกรณ์เช่นโทรทัศน์เกมคอนโซลเครื่องพิมพ์ระบบเตือนภัยและแม้แต่ตู้เย็นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยกลุ่มของเครือข่ายที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันทั่วโลกเมื่อต้องการออนไลน์คุณต้องเชื่อมต่อทางกายภาพกับหนึ่งในเครือข่ายเหล่านี้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันใช้วิธีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันหากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปคุณอาจมีการเชื่อมต่อแบบใช้สายไปยังเครือข่ายสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมักจะมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สายเช่นกันด้วยการเชื่อมต่อแบบใช้สายคุณจะใช้สายเคเบิลเพื่อเสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ตหรือโมเด็มที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตเมื่อใช้อุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปและแท็บเล็ตคุณมักจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเช่นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปหากคุณซื้อแผนบริการให้ข้อมูลผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณคุณยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการซึ่งเรียกว่า Mobile Broadbandตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่คุณเดินทางโดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลคุณแค่เพียงต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณเลือกชื่อของเครือข่ายที่คุณจะเข้าถึงและคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายได้หลายๆเครือข่ายที่ประกอบกันเป็นอินเทอร์เน็ตนั้นจะให้ใครก็ได้สามารถใช้งานได้สำหรับทุกคนในพื้นที่บ่อยครั้งที่คุณสามารถเข้าร่วมเครือข่ายแบบเปิดในสนามบินห้างสรรพสินค้าและสถานที่สาธารณะอื่นๆโดยใช้ Wi-Fi บางครั้งคุณอาจจะเจอเครือข่ายที่เป็นส่วนตัวเครือข่ายเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตในการเข้าร่วมในกรณีนี้สถาบันจะให้รหัสผ่านแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครือข่ายตัวอย่างเช่นร้านกาแฟอาจให้รหัสผ่านแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในร้านจากอุปกรณ์ของลูกค้าเองหากคุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายส่วนตัวที่มีอยู่ก็มีวิธีตั้งค่าเครือข่ายของคุณเองโดยทำสัญญาการให้บริการกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP การตั้งเครือข่ายเหล่านี้ใช้โมเด็มที่สร้างการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเราเตอร์ที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ISP มักจะจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อออนไลน์อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและง่ายดายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์และการเข้าถึงเครือข่ายที่เหมาะสมเว็บคืออะไร World Wide Web คือที่รวมของเอกสารและแหล่งข้อมูลที่ผู้คนสามารถโต้ตอบด้วยเราเข้าถึงเว็บโดยใช้อินเทอร์เน็ตเอกสารบนเว็บเรียกว่าเว็บเพจหรือหน้าเว็บ
เป็นการนำเสนอข้อมูลในสื่อที่ผู้ใช้สามารถเปิดดูและโต้ตอบด้วยหน้าเว็บแรกของโลกที่สร้างขึ้นในปี1989นั้นเป็นแบบง่ายๆเป็นข้อความขาวดำที่เรียบง่ายโดยไม่มีสื่อหรือรูปแบบใดๆหน้าเว็บสมัยใหม่เพิ่มการรองรับการโต้ตอบไปมามากขึ้นเรื่อยๆและเต็มไปด้วยเนื้อหามีหน้าเว็บสำหรับการใช้งานที่หลากหลายจากหน้าเว็บที่ให้คุณอ่านตั้งแต่บล็อกส่วนตัวของใครบางคนไปจนกระทั่งถึงหน้าเว็บที่ช่วยให้คุณจองตั๋วสำหรับการเดินทางทุกหน้าเว็บที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเรียกว่า URL หรือที่ย่อมาจาก Uniform Resource Locator หากต้องการดูหน้าเว็บใดเราพิมพ์ URL ลงในเครื่องมือที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์จะส่งคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยใช้ที่อยู่ที่ได้รับและโหลดหน้าเว็บลงบนหน้าจอของเราเพื่อให้เราสามารถดูและโต้ตอบกับหน้าเว็บเหล่านั้นได้การใช้เว็บทำให้เราสามารถเข้าถึงประเภทของข้อมูลเกือบทุกประเภทแค่เพียงกดปุ่มเท่านั้นการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและน่ากลัวเมื่อเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของคุณมีเหตุผลมากมายที่จะซื้อออนไลน์ผู้ขายที่น่าเชื่อถือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจต้องการเข้าถึงร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ทันทีในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการช้อปปิ้งออนไลน์สามารถช่วยให้คุณซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณคุณอาจจะอยู่ห่างไกลจากก่อนที่จะซื้อสินค้าบนเว็บไซต์สิ่งสำคัญคือต้องระบุผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสถานที่ที่คุณอาจซื้อได้มีแพลตฟอร์มและผู้ขายมากมายให้ซื้อจากออนไลน์ดังนั้นให้หาข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นหาเนื้อหาเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังมองหาได้จากที่ไหนคุณสามารถค้นหาเว็บสำหรับบทวิจารณ์ที่เขียนโดยผู้อื่นที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังมองหาความคิดเห็นเหล่านี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่เมื่อคุณได้กำหนดผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อและระบุผู้ขายที่เชื่อถือได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะเริ่มกระบวนการจัดซื้อเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจำนวนมากง่ายต่อการเรียกดูผลิตภัณฑ์โดยใช้หมวดหมู่หรือการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้แถบค้นหาการเรียกดูผ่านหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สามารถช่วยคุณค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและแสดงให้คุณเห็นข้อเสนออื่นๆที่เกี่ยวข้องหลังจากเรียกดูและค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการแล้วคุณสามารถเพิ่มสินค้านั้นลงในตะกร้าสินค้าเสมือนจริงของคุณบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเช่นเดียวกับรถเข็นจริงที่ร้านค้าจริงตะกร้าช้อปปิ้งออนไลน์จะติดตามผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังวางแผนจะซื้อจากเว็บไซต์นั้นๆเป็นความคิดที่ดีที่จะเปรียบเทียบราคาและนโยบายจากเว็บไซต์หรือผู้ขายที่แตกต่างกันก่อนตัดสินใจซื้อเมื่อคุณเพิ่มสินค้าที่ต้องการลงในตะกร้าสินค้าแล้วคุณก็พร้อมที่จะชำระเงินขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณกำลังซื้อสินค้าคุณอาจต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานก่อนใช้คุณสมบัติเหล่านี้และเช่นเคยโปรดระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลของคุณเพื่อใช้สร้างบัญชีอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวนอกเหนือจากข้อมูลการจัดส่งและการเรียกเก็บเงินที่จำเป็นสำหรับการซื้อและอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เสมอก่อนที่จะชำระเงินโปรดทำความคุ้นเคยกับการรับประกันสินค้าในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเรื่องการคืนเงินความสมัครใจและนโยบายการจัดส่งสินค้านโยบายเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณสามารถทำได้หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์หรือต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์หากคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีรับสำเนาที่ดาวน์โหลดได้หลังจากการสั่งซื้อเพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์โดยทั่วไปคุณจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อของคุณข้อมูลการชำระเงินเช่นหมายเลขบัตรเครดิตและที่อยู่ในการจัดส่งหากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการจัดส่งก่อนทำการชำระเงินออนไลน์ตรวจสอบว่าไซต์นั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้หรือไม่หลักการที่ดีคือตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า URL ที่แสดงในแถบที่อยู่จะขึ้นต้นด้วย HTTPS เสมอซึ่งบ่งชี้ว่าเว็บไซต์นั้นปลอดภัยนอกจากนี้ไม่ควรกรอกข้อมูลหรือทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะเมื่อการซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์คุณควรได้รับเอกสารของการทำธุรกรรมเช่นเอกสารยืนยันหรือใบเสร็จรับเงินคุณจะสามารถติดตามการสั่งซื้อของคุณได้บ่อยครั้งแบบเรียลไทม์ตามเส้นทางที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ของคุณ
เมื่อคุณใช้แนวทางปฏิบัติออนไลน์ที่ปลอดภัยธุรกิจออนไลน์จะเป็นวิธีที่สะดวกในการสั่งซื้อและขายสินค้าและบริการจากคอมพิวเตอร์ของคุณเว็บเบราว์เซอร์ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์และสื่อสารกับเว็บไซต์ลองมาดูวิธีการเข้าถึงและสื่อสารกับเว็บไซต์โดยใช้เบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขอให้เข้าใจว่าหากคุณใช้เบราว์เซอร์ประเภทอื่นคุณสามารถทำงานประเภทเดียวกันให้สำเร็จได้แต่เบราว์เซอร์ของคุณอาจดูและทำงานแตกต่างกันเล็กน้อยในการเข้าถึงเว็บไซต์เราจะป้อน URL ของเว็บไซต์ลงในแถบที่อยู่ด้านบนของเบราว์เซอร์แล้วกด Enter อย่างไรก็ตาม URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator นั่นเป็นเพียงคำศัพท์ทางเทคนิคสำหรับที่อยู่ของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเบราว์เซอร์จะโหลดหน้าเว็บและจะปรากฏในหน้าต่างเราสามารถใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนหน้าลงและสื่อสารโต้ตอบกับองค์ประกอบทั้งหมดของหน้าเพจหน้าเว็บมักจะมีไฮเปอร์ลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์อื่นไฮเปอร์ลิงก์ที่มี URL ที่ชี้ไปยังหน้าอื่นๆเราสามารถวางเมาส์เหนือไฮเปอร์ลิงก์และเบราว์เซอร์จะแสดงให้เราเห็น URL ที่มีการเชื่อมต่อเมื่อเราคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์เบราว์เซอร์จะเปิดหน้าเว็บใหม่ในหน้าต่างเดิมหากเราต้องการกลับไปที่หน้าเพจก่อนหน้านี้เราสามารถใช้ปุ่มลูกศรย้อนกลับที่มุมบนซ้ายของเบราว์เซอร์หากต้องการกลับไปยังหน้าสุดท้ายอีกครั้งเราสามารถใช้ปุ่มลูกศรไปข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ปุ่มนำทางเหล่านี้เราจะใช้วิธีเปิดลิงก์ในแท็บใหม่แท็บช่วยให้เราสามารถเปิดหน้าเว็บหลายๆหน้าในเวลาเดียวกันในหน้าต่างเบราว์เซอร์เดียวกันหากต้องการเปิดไฮเปอร์ลิงก์ในแท็บใหม่คลิกขวาที่ลิงก์แล้วเลือก Open in New Tab เมื่อเรามีแท็บหลายแท็บเปิดในหน้าต่างชื่อของหน้าเว็บแต่ละหน้าเว็บจะแสดงที่ด้านบนของหน้าต่างคุณสามารถเปิดแท็บใหม่ที่ว่างเปล่าโดยคลิกปุ่ม New Tab ที่เป็นเครื่องหมายบวกนอกจากนี้เรายังสามารถเปิดหน้าเว็บในหน้าต่างแยกต่างหากหากต้องการเปิดไฮเปอร์ลิงก์ในหน้าต่างใหม่คลิกขวาที่ไฮเปอร์ลิงก์และเลือก Open in New Window เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่ว่างเปล่าให้ไปที่การตั้งค่าและเมนูเพิ่มเติมที่ด้านบนขวาของหน้าต่างเบราว์เซอร์จากนั้นเลือก New Window ที่นี่คุณสามารถติดตามหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาโดยใช้คุณสมบัติการเก็บประวัติของเบราว์เซอร์ในเบราว์เซอร์ Microsoft Edge คลิก Icon Hub Hub Icon ที่นี่เพื่อเข้าถึงประวัติเบราว์เซอร์ของคุณและคุณจะเห็นรายการหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมจัดเรียงตามวันที่คุณมีตัวเลือกในการล้างหน้าเว็บจากประวัติของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการและคุณสามารถทำได้โดยคลิก Clear History คุณสมบัติเหล่านี้ของเว็บเบราว์เซอร์ช่วยทำให้ง่ายต่อการท่องเว็บเครื่องมือค้นหาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดูเหมือนมีประโยชน์กับคุณมากที่สุดอย่างไรก็ตามเครื่องมือค้นหาเหล่านี้ไม่สามารถคาดการสิ่งที่คุณกำลังมองหาได้เสมอไปในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะพบสิ่งที่คุณกำลังมองหาในการค้นหานั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยคยาวหรือเต็มประโยคBing จะใช้คำเฉพาะเพื่อกำหนดผลลัพธ์แทนที่จะเป็นฉันต้องการเรียนรู้วิธีอบเค้กช็อกโกแลตแค่ใช้สูตรเค้กช็อกโกแลตก็เพียงพอแล้วการค้นหานี้จะแสดงให้คุณเห็นเค้กช็อกโกแลตประเภทต่างๆรูปภาพคะแนนอันดับสูตรเค้กและอื่นๆควรใช้ประโยชน์จากคำแนะนำการค้นหาสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณได้รับผลจากการค้นหาที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่นฉันต้องการค้นหาสภาพอากาศในลอสแอนเจลิสฉันเริ่มต้นด้วยการพิมพ์ลอสแอนเจลิสเมนูแนะนำการค้นหาแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้นจากนั้นฉันสามารถเลือกสภาพอากาศลอสแอนเจลิสตอนนี้ผลการค้นหาลำดับต้นๆแสดงให้ฉันเห็นอย่างรวดเร็วเป็นการพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงและราย10วันฉันต้องการทราบชื่อเพลงหนึ่งปัญหาคือฉันไม่แน่ใจในเนื้อเพลงฉันจะเริ่มค้นหาโดยใส่คำว่า Small City Girl Lyrics ด้วยวิธีนี้บิงจะค้นหาว่ามีวลีที่ตรงกันกับเครื่องหมายคำพูดที่ฉันใส่ไหมอย่างไรก็ตามในกรณีนี้นี่ไม่ใช่เพลงที่ฉันกำลังมองหาอยู่ดังนั้นฉันจะลบเครื่องหมายคำพูดออกเพื่อขยายการค้นหาของฉันให้กว้างขึ้น
ยอดไปเลยฉันพบชื่อที่ต้องการแล้วเนื้อเพลงที่ถูกต้องนั้นจริงๆคือเนื้อเพลงว่า Just a Small Town Girl บิงยังแสดงเนื้อเพลงเต็มของเพลงจากผลการค้นหาครั้งแรกของฉันจำไว้ว่าคุณสามารถใช้เครื่องหมายคำพูดเพื่อค้นหาวลีที่ชัดเจนหรือมิฉะนั้นคุณไม่ต้องสนใจปล่อยให้มันขยายการค้นหาให้กว้างขึ้นฉันยังสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติอันชาญฉลาดของเครื่องมือค้นหาบิงได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นฉันจะค้นหารากที่2ของ144เครื่องคิดเลขจะปรากฏขึ้นมาแสดงผลลัพธ์แรกของมันเป็นรากที่2ของ144ฉันสามารถใช้เครื่องคิดเลขนั้นต่อเพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้ออื่นๆหรือแม้แต่ใช้ดูหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องอีกมากมายจากผลการค้นหาที่ตอบคำถามของฉันคุณสมบัติที่ชาญฉลาดอีกอย่างคือการแปลภาษาฉันสามารถพิมพ์ข้อความว่าทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสผลลัพธ์แรกจะปรากฏขึ้นเป็นการแปลโดยตรงจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสวิธีต่างๆในการทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสและวิธีใช้ในประโยคต่างๆคุณลักษณะอันชาญฉลาดของเครื่องมือค้นหาบิงช่วยหาข้อเท็จจริงและคำตอบจากคำถามของคุณได้อย่างรวดเร็วกลยุทธ์เหล่านี้จะทำให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่บนเว็บด้วยเครื่องมือค้นหาบิงคุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆทุกอย่างได้บนเว็บสำหรับวิดีโอนี้ฉันต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mount Rainier ดังนั้นฉันจะพิมพ์คำว่า Mount Rainier บนแท็บค้นหาของ bing.comหรือพิมพ์โดยตรงไปยังแถบที่อยู่ของ Microsoft Edge ขณะที่ฉันพิมพ์อยู่นั้น Bing จะช่วยค้นหาโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับ Mount Rainier ฉันสามารถเลือกจากคำแนะนำทุกๆการค้นหาของ Bing หรือกด Enter เพื่อดึงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมา Bing ค้นหาเว็บสำหรับหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Mount Rainier และบอกฉันว่าพบผลลัพธ์กว่า 300,000 รายการผลการค้นหาแต่ละรายการคือไฮเปอร์ลิงก์ซึ่งจะนำฉันไปยังหน้าเว็บนั้นดังนั้นถ้าฉันคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์หน้าเว็บอย่างเป็นทางการของ Mount Rainier ฉันก็จะถูกนำไปยังหน้าเว็บอย่างเป็นทางการของ Mount Rainier ฉันสามารถเรียกดูผ่านหน้าเว็บหรือฉันสามารถกลับไปยังหน้าผลการค้นหาโดยคลิกที่ปุ่มลูกศรย้อนกลับจนถึงตอนนี้ลิงก์ไปยังหน้าเว็บอย่างเป็นทางการของ Mount Rainier และรายงานได้แสดงผลสรุปออกมาให้เห็นฉันจะเลื่อนลงเพื่อดูผลการค้นหาเพิ่มเติมในสื่อต่างๆคู่มือท่องเที่ยว Mount Rainier ข้อมูลทั่วไปจากวิกิพีเดียรูปภาพวิดีโอและอื่นๆก็ถูกค้นพบอีกมากมาย Bing แสดงผลหน้าเว็บให้กับฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับ Mount Rainierในกรณีนี้ฉันกำลังมองหารูปภาพ Mount Rainier ดังนั้นฉันจะเลื่อนกลับขึ้นไปด้านบนและเปลี่ยนผลลัพธ์ของฉันให้แสดงเฉพาะรูปภาพเท่านั้นเมื่อฉันคลิกที่ Image จะเห็นหน้าใหม่ที่แสดงภาพของ Mount Rainier หรือภาพที่เกี่ยวข้องกับ Mount Rainier ทั้งหมดตอนนี้ถ้าฉันเลือกรูปภาพใดๆบนหน้านี้รูปภาพแบบเต็มหน้าจอจะปรากฏขึ้นจากนี้ฉันสามารถดาวน์โหลดภาพหรือเข้าไปยังหน้าเว็บที่แสดงภาพนั้นๆเครื่องมือค้นหาทำให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลบนเว็บได้อย่างง่ายดายในโลกที่มีการเชื่อมต่อถึงกันสื่อมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตที่เชื่อมโยงกันของเรามีสื่อในรูปแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุและหนังสือพิมพ์ที่เป็นเล่มรวมทั้งการพัฒนาล่าสุดเช่นอีเมล อีบุ๊กส์ เกมออนไลน์และแอปต่างๆการไหลเวียนของข้อมูลมีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตในหลายๆทางแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายมากมายขณะนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4.2 พันล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีบริษัทต่างๆใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลในการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกครอบงำด้วยสิ่งนี้ถ้าเราไม่พัฒนาทักษะเพื่อนำทางเราเดินฝ่ามหาสมุทรของข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเราในแต่ละวัน
สื่อเต็มไปด้วยทัศนคติและความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเนื้อหาสาระนั้นอาจซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวจากสิ่งที่เราเห็นและได้ยินสิ่งสำคัญที่เราควรหลีกเลี่ยงคือการยอมรับข้อความเหล่านี้อย่างเฉยเมยในทางตรงข้ามให้เราเรียนรู้และคิดอย่างรอบคอบและอย่างจริงจังเกี่ยวกับสื่อที่เราบริโภคเราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการอ่านสื่อมากกว่าแค่ซึมซับจากมันเราจำเป็นต้องพัฒนาให้รู้เท่าทันสื่อการทำเช่นนี้ได้เราต้องประเมินข้อมูลที่เราได้รับอย่างมีความหมายคิดอย่างมีวิจารณญาณมากกว่าแค่ยอมรับอย่างเฉยเมยเราจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลใหม่ๆที่เราพบด้วยการถามคำถามสำคัญ5ข้อต่อไปนี้อย่างรอบคอบคำถามข้อ1ใครเป็นคนสร้างข้อมูลเมื่อเราระบุได้ว่าใครเป็นผู้สร้างข้อมูลเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าข้อความนั้นๆไม่เป็นธรรมชาติพวกมันถูกสร้างแต่งขึ้นมาการทำความเข้าใจนี้ได้ทำให้เรามีหนทางที่จะเริ่มเห็นข้อความเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้นคำถามที่2เทคนิคใดที่ใช้ในการดึงดูดความสนใจของเราตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามีการสร้างข้อความขึ้นเราต้องดูวิธีที่มันถูกสร้างขึ้นเราสามารถตรวจสอบวิธีการใช้สีและขนาดแสงและเงาเสียงและความเงียบถูกใช้เพื่อดึงดูดประสาทสัมผัสของเราอย่างไรคำถามที่3ต่างคนต่างตีความข้อความนี้ต่างกันอย่างไรทีนี้เราจะตระหนักดีว่าเราไม่ใช่แค่ผู้รับข้อมูลแบบเฉยเมยโดยการถามคำถามนี้เราพยายามที่จะก้าวออกไปนอกมุมมองของเราเองเพื่อสำรวจมุมมองที่หลากหลายเป็นกระบวนการที่สร้างความเคารพต่อผู้อื่นไปในเวลาเดียวกันคำถาม4มุมมองวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์หรือคุณค่าอะไรที่แสดงให้เห็นหรือไม่มีอยู่ในข้อความนี้เมื่อสร้างข้อความนี้ขึ้นมาผู้เขียนเลือกไหมว่าอะไรจะมีใส่ไว้ในข้อมูลและอะไรที่จะไม่มีในข้อมูลการตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและทัศนคติของผู้เขียนว่าเป็นอย่างไรคำถามที่5ทำไมจึงมีการส่งข้อความนี้ออกไปคำถามนี้ตรวจสอบหาแรงจูงใจของการส่งข้อความเป็นสิ่งแรกมันไปไกลเกินกว่าความคิดที่ว่าสื่อมีไว้เพื่อให้ความบันเทิงและแจ้งข่าวสารต้องถามว่ามีใครได้รับประโยชน์จากข้อความนี้คำถาม5ข้อเหล่านี้จะช่วยสร้างให้มีความจำเป็นพื้นฐานเพื่อให้คิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับสื่อที่เรามีส่วนร่วมด้วยเพื่อแยกคลิกเบตหรือเหยื่อล่อออกจากการวิจัยที่เชื่อถือได้และเพื่อแยกเนื้อหาที่มีการสนับสนุนออกจากข่าวที่เกิดจริงการถามคำถามเหล่านี้อาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดที่เผชิญหน้าที่เราในฐานะผู้บริโภคสื่อแต่จะช่วยให้เรามีจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างมั่นใจและรับมือได้ดีกับโลกที่เต็มไปด้วยสื่อรอบตัวเราเว็บนั้นเต็มไปด้วยหน้าเว็บจำนวนนับล้านๆหน้าเพจที่มีข้อมูลมากมายสำหรับเราในการเข้าถึงแต่เราควรจำไว้เสมอว่าใครๆก็สามารถสร้างเนื้อหาบนเว็บได้ดังนั้นคุณไม่สามารถเชื่อใจทุกสิ่งที่คุณพบเจอได้มีกลยุทธ์บางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อตัดสินว่าหน้าเว็บใดมีความน่าเชื่อถือและข้อมูลที่คุณพบเป็นจริงหรือเป็นเท็จขั้นแรกให้คิดว่าใครเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลและเพราะเหตุใดในขณะที่มีผู้เผยแพร่บางรายต้องการแชร์ข้อมูลที่เป็นความจริงทางออนไลน์คนอื่นๆอาจสนใจเพื่อใช้หาเงินสร้างความนิยมทางออนไลน์หรือต้องการแพร่ขยายความเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งการแพร่เชื้อไวรัสเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหลีกเลี่ยงการพึ่งพาข้อมูลจากแหล่งที่มาที่มีอคติตัวอย่างเช่นหากคุณพบบทความที่ระบุว่าทุกคนควรซื้อหมวกเนื่องจากสภาพอากาศจะแย่ลงแล้วคุณเห็นว่าผู้เขียนบทความเป็นบริษัทที่ขายหมวกก็มีแนวโน้มว่าผู้เผยแพร่ข้อความนี้กำลังแชร์ข้อมูลที่มีความลำเอียงอคติไม่ได้แย่เสมอไปนักเขียนบล็อกส่วนตัวที่เผยแพร่บทความเพื่อแบ่งปันความคิดและไอเดียของพวกเขาอาจนำเสนอข้อมูลที่มีค่าอย่างไรก็ตามคุณควรตระหนักถึงอคติของผู้เขียนทุกคนและรู้ว่าอันไหนเป็นความคิดเห็นและอันไหนเป็นข้อเท็จจริงจากนั้นให้ตรวจสอบโดเมนประเภทของโดเมนที่โฮสต์บนเว็บไซต์สามารถบอกชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังดูได้บ้าง
เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .gov โดยทั่วไปเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .edu โดยทั่วไปเผยแพร่โดยสถาบันการศึกษาและเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .org เป็นขององค์กรเป็นเรื่องง่ายในการขอชื่อโดเมน .com ซึ่งใช้สำหรับเป็นเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ขึ้นอยู่กับประเภทโดเมนที่จะช่วยคุณตัดสินว่าเนื้อหานั้นถูกต้องหรือลำเอียงเพียงใดถัดไปคือการตรวจสอบวันที่บทความที่พูดถึงเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอาจจะไม่น่าเชื่อถือหากมีการเผยแพร่ตั้งแต่ปีค.ศ.1999เพราะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่นั้นมาอย่าลืมตรวจสอบวันที่เผยแพร่ของเว็บไซต์หรือตรวจสอบบทความว่าทันสมัยและตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่สุดท้ายโปรดจำไว้ว่าคุณควรตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเสมอหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณยิ่งคุณใช้หลายแหล่งข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณพบมากขึ้นเท่านั้นโปรดคำนึงถึงกลยุทธ์เหล่านี้ขณะที่คุณกำลังท่องเว็บเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณใช้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง